สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะดูแลวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะคะและข้างๆนานาเป็นตัวแทนของเด็กนักเรียนเราวันนี้ชื่อน้องจิ้งค่ะให้เขาแนะนำตัวดีกว่าครับสวัสดีครับผมพิชญ์นนท์วิสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นจิ้งครับเป็นตัวแทนนักศึกษานะครับวันนี้เรียนทั้งปวช.และปวส.หลังจากจบม.3เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าจะวิทย์คณิตศิลป์คำนวณศิลป์ภาษาเนี่ยเรียนไปเสร็จแล้วต้องไปแข่งกันเอนทรานซ์ต่อคุณเอนทรานซ์นี่คุณอายุนี่น่าจะหลัก3หลัก4แล้วนะของผมนี่โอหนุ่งโอเน็ตนะอ่ะคุณก็ต้องเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยต่อกว่าคุณจะออกสู่ตลาดแรงงานหรือทำงานได้เนี่ยคุณใช้เวลาอีก7ปีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาเรียนอีกสายนึงคือสายอาชีวะสายอาชีพเนี่ยคุณเรียนปวช.1ปวช.2ปวช.3จบออกมาเสร็จแล้ววุฒิการศึกษาคุณเท่ากันกับม.6เลยตอนนี้คุณเรียนเป็นเชฟใช่ไหมครับก็คือคุณเรียน3ปีจบออกมาเสร็จแล้วเราส่งฝึกงานโรงแรม5ดาวผู้ที่ปฏิบัติอาชีพเป็นเชฟอันนี้ก็คือโรงเรียนทิฟเทคของเราก็คือสอนเป็นหลักสูตรอาชีพเลยเป็นอาชีวศึกษาสอนเป็นเชฟโดยเฉพาะหลังจากจบแล้วเนี่ยน้องจิ้งเนี่ยก็คือจะได้วุฒิอย่างจิ้งเนี่ยก็จะได้ครึ่งนึงของปริญญาตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ้งก็สามารถทำงานเลยก็ได้หรือจะเรียนต่ออีกปีครึ่งหรือ2ปีเพื่อได้วุฒิปริญญาตรีด้านอาหารก็ได้นอกเหนือจากอาหารที่นี่แล้วเขาสอนอะไรบ้างเบเกอรี่อะไรสอนไหมมีครับสอนเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ครับแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่มีเด็กนักเรียนน้อยมันเป็นความโชคดีแล้วกันเราได้รู้จักเด็กไปจนถึงครอบครัวของเด็กด้วย อย่างเนี้ยอย่างจริงอย่างเงี้ยเราก็รู้จักไปถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าทำโรงพิมพ์เราก็ยังแบบเหมือนมีคอนเนคชั่นแล้วก็สามารถใช้บริการกันได้ตลอดมันก็เหมือนเป็นสายใยอ่ะคนนั้นทำอันนี้คนนี้ทำอันนี้เราก็ช่วยกันกับทุกอย่างด้วยความที่โรงเรียนของเราเนี่ยดูแลกันอย่างทั่วถึงเราไม่ได้แบบว่ามีนักเรียนเยอะขนาดที่แบบว่าควบคุมไม่ได้ความฝันของคุณนี่คือเป็นเชฟเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นเชฟแล้วก็เปิดร้านอาหารส่วนตัวโอเคเรารู้สึกว่าเราชอบทำอาหารเรามาเรียนที่นี่โรงเรียนที่นี่ดูแลเรายังไงแล้วทำให้เติมเต็มกับเรายังไงฮะก็ช่วยสอนสิ่งต่างๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็แนะนำในสิ่งที่เอาไปต่อยอดได้ก็ถ้าใครมองหานะครับว่าอยากเรียนสายอาชีพเชฟนะครับหรือว่าอยากไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าไปเปิดร้านอาหารส่วนตัวไปเปิดร้านเบเกอรี่ร้านกาแฟเป็นต้นนะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับโปรโมชั่นรุนแรงมากเขาเป็นเซลแมนได้ด้วย ใช่ถ้าเกิดสนใจนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดจบม .3 จบม .6 เนี่ยนะคะเข้าเรียนปวช.หรือปวส.แต่ถ้าเกิดคุณสนใจหลักสูตรระยะสั้นเช่นชั้น40แล้วอยากมีอาชีพเสริมก็สามารถติดต่อเข้ามาด้วยได้เช่นกันเราเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้วยโทรสอบถามได้เลยค่ะ026827644หรือ092265 8968ค่ะ